วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ศัตรูกลับมาทำร้ายเราได้เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันค่ะ CGN Thaiสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ Living Live นะคะรายการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้จักพระคำของพระเจ้ามากขึ้นและได้รับพระพรร่วมกันนะคะข้าพเจ้าอาจารย์บลูเอลิกาพรอยพรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อ14ถึง25ค่ะ1พงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อ14ถึง25พระยาเวทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือฮาดัดคนเอโดมท่านเป็นเชื้อกษัตริย์แห่งเอโดมเพราะเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดมนั้นโยอาบผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปฝังผู้ที่ถูกฆ่าและได้ฆ่าชายทุกคนในเอโดมเสียเพราะโยอาบและคนอิสราเอลทั้งสิ้นยังอยู่ที่นั่น6เดือนจนกว่าเขาจะได้ตัดชีวิตชายทุกคนในเอโดมแต่ฮาดัดได้หนีไปอียิปต์พร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาท่านเวลานั้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พวกเขาออกจากมีเดียนมายังปารานพาคนจากปารานที่มากับเขาทั้งหลายเข้าไปยังอียิปต์และเข้าเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และพระองค์ประทานบ้านหลังหนึ่งแก่ฮาดัดและทรงกำหนดให้ได้รับปันอาหารและประทานที่ดินให้ท่านด้วยและฮาดัดเป็นที่โปรดปรานของฟาโรห์ฟาโรห์จึงประทานน้องสาวของมเหสีของพระองค์เองคือน้องสาวของพระราชินีทาเปเนสให้เป็นภรรยาของท่านและน้องสาวของทาเปเนสก็คลอดบุตรชายคือเกนูบัตแก่ท่านและทาเปเนสให้เขาหย่านมในวังของฟาโรห์และเกนูบัตอยู่ในวังของฟาโรห์ในหมู่โอรสของฟาโรห์แต่เมื่อฮาดัดอยู่ในอียิปต์ได้ยินว่าดาวิดล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วและโยอาบผู้บัญชาการกองทัพก็สิ้นชีวิตแล้วฮาดัดจึงทูลฟาโรห์ว่าโปรดให้ข้าพระบาทไปและข้าพระบาทจะกลับไปประเทศของข้าพระบาทแต่ฟาโรห์ตรัสกับท่านว่าท่านอยู่กับเราท่านขาดอะไรหรือท่านจึงหาทางที่จะกลับไปประเทศของท่านและท่านทูลพระองค์ว่าไม่ขาดอะไรพะยะค่ะแต่ขอให้ข้าพระบาทไปเถิดพระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์อีกคนหนึ่งเกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือเรโซนบุตรเอลียาดาผู้ที่หนีไปจากฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโสบาเจ้านายของตนเมื่อดาวิดเข็นฆ่าชาวโสบานั้นเรโซนได้รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขาและได้กลายเป็นหัวหน้ากองปล้นพวกเขาไปอาศัยอยู่ในเมืองดามัสกัสและครอบครองเมืองดามัสกัสเขาเป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอลตลอดรัชสมัยของซาโลมอนและก่อการร้ายเหมือนที่ฮาดัดได้ทำและเขาเกลียดชังอิสราเอลและได้ปกครองซีเรียสำหรับบริบทในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้นะคะที่พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นนะคะว่าซาโลมอนเนี่ยยอมให้ผู้หญิงหลายเชื้อชาตินะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมเหสี700คนนางห้ามอีก300คนนับรวมเป็นพันคนทำให้หญิงเหล่านี้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยดึงใจเขาให้ห่างไกลจากพระเจ้าเพราะคัมภีร์บอกชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ได้หันไปกราบไหว้พระเหล่านั้นพระเจ้าก็กริ้วมากพระเจ้าเสียพระทัยมากค่ะเพราะว่าพระเจ้ารักดาวิดรักโซโลมอนนะคะแล้วพระองค์ก็ปรารถนาอยากเห็นโซโลมอนเนี่ยนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายพระเจ้าก็บอกชัดเจนว่าพระองค์จะฉีกอาณาจักรนะคะของอิสราเอลนะคะแต่สุดท้ายจะเหลือไว้เผ่านึงให้กับดาวิดที่พระองค์ทรงรักนะคะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้และเห็นแล้วว่าผลของการกระทำก็คือจากศัตรูเหล่านั้นปฏิปักษ์เหล่านั้นที่เคยมีสงครามในสมัยดาวิดเนี่ยแล้วพระเจ้าก็ปกป้องดาวิดพระเจ้าก็ให้ชัยชนะกับเขาถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในช่วงดาวิดนะคะที่กษัตริย์ดาวิดปกครองอิสราเอลเมื่อเขาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าก่อนทำสงครามพระเจ้าให้ชัยชนะกับเขาพระเจ้าคอยเตือนเขาค่ะว่าเขาควรจะทำสงครามหรือไม่ทำสงครามและพระเจ้าก็บอกเขาด้วยว่าถ้าเขาไปทำสงครามนะตามที่พระเจ้าสั่งหรือว่าเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะให้ชัยชนะกับเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยคอยปกป้องลูกของพระเจ้าคอยแบบว่าดูแลเขาให้พ้นจากศัตรูรอบด้านและจริงๆซาโลมอนนะคะก็เกิดมาในช่วงสมัยที่พระเจ้าให้ท่านเนี่ยสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็อวยพรชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนอย่างมากมายแต่วันนี้เรามาเห็นถึงเรื่องราวที่น่าเศร้าใจจริงๆก็คือปฏิปักษ์หรือว่าศัตรูนะคะกลับมาถึง2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาดัดว่าจะเป็นเรโซนนะคะซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าสุดท้ายพระคัมภีร์บอกเลยค่ะว่าพระยาเวทรงให้ปฏิปักษ์
นั่นหมายถึงว่าพระเจ้านี้ทรงครอบครองทรงปกป้องและมีสิทธิอำนาจและยิ่งใหญ่มากๆที่จะปกป้องไม่ให้ใครก็ตามที่จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้แต่เมื่อโซโลมอนทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้านี่คือการตีสอนจากพระเจ้าพระองค์ก็ให้ปฏิปักษ์เหล่านี้กลับมาต่อสู้โซโลมอนค่ะจริงๆบริบทในวันนี้คือเรื่องปฏิปักษ์เลยถึง2คนก็คือฮาดัดนะคะที่ข้าพเจ้าบอกไปแล้วแล้วก็มีเรโซนที่กลับมาต่อสู้กับโซโลมอนซึ่งถ้าเราได้เข้าใจจริงๆโซโลมอนก็กำลังเจอเรื่องที่ต้องทุกข์ใจจากที่อยู่แบบสงบนะคะก็ต้องมาต่อสู้กับ2คนนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้บทเรียนในวันนี้จริงๆว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราเชื่อฟังพระองค์บอกว่าเราไม่ควรทำอะไรเราเชื่อฟังชีวิตเราก็จะพบสันติสุขความสงบสุขที่พระเจ้าจะมอบให้และเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราเจอปัญหาเจออะไรเข้ามากระทบชีวิตของเราเราก็ยังไว้วางใจพระเจ้าได้ว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตอนนั้นแต่เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทำตามใจตนเองมันก็จะมีผลที่ตามมาจากปฏิปักษ์ที่เป็นศัตรูที่พระเจ้าปกป้องคุ้มครองอยู่ก็กลับมาต่อสู้กับโซโลมอนนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องยำเกรงพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้านี้เนี่ยยิ่งใหญ่สูงสุดหลายครั้งนะคะข้าพเจ้าเองก็จะหนุนใจหลายๆคนว่าพระเจ้ามีพระเมตตาพระเจ้ามีความรักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่งดงามและแสนดีแสนประเสริฐแต่อีกมุมนึงที่เราควรจะรู้ก็คือพระเจ้าน่ายำเกรงค่ะพระเจ้าน่าเกรงกลัวและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราควรจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่เราควรจะเกรงกลัวพระองค์ให้เกียรติพระองค์เพราะนั้นพระเจ้านี้เนี่ยเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงกลัวมากๆและน่ายำเกรงชื่อของข้าพเจ้าเองเนี่ยก็เคยทำผิดบาปมามากมายค่ะแต่พอกลับใจแล้วก็มาเชื่อพระเจ้าก็รู้สึกถึงความน่ายำเกรงที่พระเจ้าเป็นพระองค์สร้างฟ้าสวรรค์พระองค์ตรัสโลกนี้ก็เกิดขึ้นพระเยซูสั่งให้ลาซารัสที่ตายแล้วฟื้นก็ฟื้นพระองค์ตรัสสั่งให้ผีออกจากคนไหนผีก็ออกแม้กระทั่งเวลาพระองค์ไปไหนผีมาซาตานก็มากราบที่แทบเท้าพระองค์นั่นพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงแล้วเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตเราก็จะปลอดภัยเราไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ในการทดลองวันนี้โซโลมอนก็กำลังรับผลของสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นวันนี้เนี่ยเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันเราควรจะยำเกรงพระเจ้าด้วยกันเราควรจะให้เกียรติพระเจ้าด้วยกันเพราะเราก็คงไม่อยากให้ศัตรูเนาะที่เคยมาทำร้ายเรากลับมาทำร้ายเราได้อีกในช่วงนั้นเนี่ยดาวิดซาโลมอนอยู่ในช่วงสงครามและซาโลมอนก็อยู่ในช่วงที่พระเจ้าอนุญาตให้สงครามสงบแต่สุดท้ายสงครามก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในปัจจุบันก็เช่นกันขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าปกป้องคุ้มครองเราอยู่เรามีศัตรูรอบด้านค่ะพี่น้องที่รักถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าศัตรูเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามองเห็นนะคะแต่ว่าเป็นผีมารซาตานวิญญาณชั่วเทพสัตว์เทพต่างๆที่คอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราแต่พระเจ้านี้เนี่ยปกป้องลูกของพระองค์เสมอแต่ถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในการทดลองในความบาปในสถานที่ที่ไม่ควรอยู่ทำความบาปผิดมากมายไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์บอกว่าให้เราไปซ้ายเราไปขวาพระองค์บอกให้เราทำสิ่งนี้เราเลือกทำสิ่งตรงข้ามเราก็กำลังให้โอกาสแก่มารค่ะเรากำลังให้โอกาสแก่ศัตรูที่จะกลับมาทำร้ายเราได้อีกศัตรูเหล่านี้ก็มารหรือขโมยนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าให้โอกาสแก่มารเราอย่าให้ความบาปเข้ามามีชัยชนะเหนือเราเราต้องต่อสู้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้ารักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกันและยำเกรงพระเจ้าด้วยกันไม่ว่าเราต้องเลือกทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอาจจะมีอะไรล่อลวงดึงดูดเรามากมายเหมือนที่ซาโลมอนเนี่ยเลือกผู้หญิงเป็นพันคนเหล่านั้นอาจจะดูดีอาจจะทำให้เรามีความสุขชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วนั่นคือโอกาสที่เรากำลังให้ศัตรูคือมารกลับเข้ามาทำลายชีวิตของเราแต่ทางขวาเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังอาจจะต้องเป็นทางแคบที่เราเดินแล้วยากลำบากบ้างฝืนใจตัวเองบ้างเพราะเนื้อหนังเราอยากทำบาปเนาะแต่พอเราเชื่อฟังพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้เงินเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราจะเชื่อฟังพระเจ้านะแม้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยแต่พระพรที่จะได้จากการเชื่อฟังพระเจ้าก็มีพระพรมากมายที่เกินความเข้าใจของเราที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้บทเรียนราคาแพงที่เราได้เห็นจากโซโลมอนคือเขาเนี่ยให้โอกาสแก่มารเขาทำตามใจเนื้อหนังของตนเองสุดท้ายผลที่รับก็คือศัตรูก็มาต่อสู้กับเขาถึง2คนนะคะวันนี้เนี่ยพระเจ้ารักเราห่วงใยเราพระเจ้าไม่อยากให้เราต้องเจอผลของการกระทำพระองค์ถึงเตรียมพระคำของพระเจ้าไว้และสอนเรามากมายว่าเราควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารักพระคำพระเจ้าเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกัน
อธิษฐานขอการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าจากศัตรูรอบด้านด้วยกันแต่สำคัญที่สุดอย่าให้โอกาสแก่มารอย่าให้โอกาสแก่ศัตรูเหล่านั้นที่จะยิ้มว่าเราเชื่อฟังศัตรูเนาะแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่าให้โอกาสแก่ศัตรูที่จะกลับมาทำร้ายอะไรเราได้อีกถ้าเราไม่อยู่ในการทดลองถ้าเราไม่ให้โอกาสแก่มารเราก็จะเห็นถึงการอวยพรและการปกป้องจากพระเจ้าบทเรียนวันนี้เป็นพระพรสำหรับเรามากๆนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ให้โอกาสแก่มารหรือศัตรูด้วยกันนะคะที่จะกลับมาทำร้ายเราได้อีกนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนนะคะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่สำคัญจริงๆพระเจ้าคะเราอยู่ในยุคที่มีศัตรูรอบด้านมารซาตานก็วนเวียนอยู่รอบตัวเราและพระเจ้าก็รักเราและปรารถนาที่อยากจะเห็นเราปลอดภัยและอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ไม่ปรารถนาให้เราที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในการทดลองหรือให้โอกาสแก่มารพระเจ้าคะขอปกป้องพี่น้องทุกคนที่นี่ให้พ้นจากการทดลองจากสิ่งชั่วร้ายให้เราเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญผ่านชีวิตของซาโลมอนเมื่อเขาทำตามใจตนเองเมื่อเขาทำตามเนื้อหนังของตนเองและปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าผลที่ตามมาคือศัตรูจากยุคสมัยดาวิดก็กลับมาต่อสู้กับเขาอีกพระเจ้าเราอยากมีชีวิตที่ปลอดภัยเราอยากได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเราอยากเชื่อฟังพระองค์ขอเมตตาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์ในวันนี้จะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์จะมีชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าและไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในการทดลองอะไรที่เป็นความบาปอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอให้เราทั้งหลายที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นพระเจ้าให้เราเชื่อฟังพระองค์และรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจพระองค์สัญญาว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระวจนะคำของพระองค์เราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ตกต่ำลงพระเจ้าลูกขอการอวยพรการปกป้องคุ้มครองแล้ววันนี้ที่เราจะเชื่อฟังพระคำของพระองค์ด้วยกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากเชิญชวนพี่น้องนะคะให้กดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะคะ Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ของ CGN ไทยนะคะพี่น้องท่านไหนนะคะอยากจะแบ่งปันพระพรร่วมแสดงความเห็นก็ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจเพิ่มเติมนะคะให้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อทีมงาน CGN ไทยและมีภาระใจนะคะร่วมกันถวายเผื่อภารกิจ CGN ไทยด้วยกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ